วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกทัศน์ใหม่ไปกับชุมชนวิชาการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ห่างหายไปนานเลยนะครับกับเซนเจอร์สายนะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมครับเบิร์ดปิยมิตรครับแล้วก็ผมครับแบ็คพนุวาทครับเราก็เว้นห่างหายไปนานนะฮะสำหรับเซนเจอร์สายเราหยุดไปที่ EP 9นะครับแล้วมาวันนี้เนี่ยก็ต่อด้วย EP 10คิดถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะทำไมเราถึงหยุดไปเลยเผื่อว่าแฟนคลับติดตามเรามีเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะอัดรายการต่อไปได้นะฮะใช่ครับเพราะว่าพี่เบิร์ดเนี่ยก็คือเริ่มดังแล้วปัจจุบันนี้แล้วก็คิวทองนี่แหละคิวทองไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะก็มีปัญหาเรื่องการป่วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะมาเล่าเนี่ยที่จริงเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่ได้อัดรายการกันเลยพี่เบิร์ดก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนาะในแวดวงวิทยาศาสตร์ที่เราอ่ะอยากจะหยิบมาเล่ามากๆนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรเงี้ยมันไม่พร้อมนะครับทีนี้ครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาเสิร์ฟอย่างแบบจุกๆแน่นๆบอกเลยทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับหลังจากนี้วันนี้สิ่งที่เรานำมาเสิร์ฟนี่คืออะไรครับสิ่งที่เรานำมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคหนึ่งครับที่อยู่กับโลกเรามานานแล้วฮะย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับ1ธันวาคมครับองค์การอนามัยโลกกำหนดให้1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคเอดส์หรือว่าโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส HIV นั่นเองครับก็เป็นโรคเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคตัวหนึ่งถูกต้องครับนอกจากเจ้าตัวเชื้อไวรัสตัวนี้ครับ HIV ที่พี่เบิร์ดพูดถึงเนี่ยครับมีอันอื่นอีกไหมครับที่เป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราน่าจะรู้จักกันอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับจริงๆในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะในปี2563จริงๆแล้วปลายปี2562ด้วยซ้ำนะครับที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่รู้จักเลยหรือว่าโคโรนา2019ในขณะนั้นนะฮะซึ่งไอเชื้อตัวนี้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้แบบว่าสมบูรณ์แบบนะครับถูกต้องครับเราก็ยังคงที่จะอยู่กับมันอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นและสำหรับประเทศไทยนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามาแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องโควิดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้มันยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ๆมากมายสำหรับโควิดนะครับแต่เราไว้ค่อยมาว่ากันในอนาคตแต่วันนี้เนี่ยพอเราเห็นถึงเรื่องโรคระบาดนี้นะครับเราได้ไปหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโรคระบาดเหมือนกันที่เกิดขึ้นมามากกว่า30ปีแล้วฮะแต่ในปัจจุบันก็ยังคงที่จะเอาชนะยังไม่ค่อยได้ครับโรคระบาดที่ว่านี้นะครับก็คือเป็นโรคที่ชื่อว่า HIV นะครับเป็นเชื้อไวรัส HIV ครับพี่เบิร์ดหรือที่เรารู้จักกันว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดให้ฟังว่าจุดกำเนิดเนาะนะครับของเจ้าตัวโรค HIV เนี่ยนะครับเป็นมายังไงแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครไหนท่านฟังหลายท่านเนี่ยฟังเราไปเนี่ยก็จะรู้ว่า HIV กับเอดส์เนี่ยไม่ได้เท่ากันนะถูกต้องคือไม่ได้แปลว่าคนเป็น HIV เนี่ยเป็นเอดส์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขยายความตรงนี้ด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่วันนี้ครับเรายกประเด็นนี้มาเพราะว่าเนื่องจากไม่นานมานี้ครับพี่เบิร์ดก็มีกรณีของผู้ป่วยที่หายจาก HIV เนาะใช่ฮะหายได้เองจากภูมิคุ้มกันนะครับเป็นเคสที่2ของโลกนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะหยิบยกมาพูดด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงเคสแรกที่หายจากการเป็นโรค HIV เนี่ยนะครับเป็นมายังไงเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังตลอดรายการของเราเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเชื้อตัวหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้และยังคงอยู่ในโลกใบนี้ของเราเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการจัดการหรือว่ารับมือกับเชื้อตัวนี้ยังไงบ้างในอนาคตต่อไปครับพี่เบิร์ดเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับว่าการติดเชื้อไวรัส HIV เนี่ยนะครับไม่เท่ากับการเป็นโรคเอดส์เสมอไปนะพี่เบิร์ดนะครับหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนว่าถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยต้องเป็นโรคเอดส์แน่นอนแต่ในความเป็นจริงมันคนละอย่างกันนะพี่เบิร์ดนะครับเชื้อไวรัส HIV นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือย่อมาจาก Human นะครับ Immunodeficiency Virus นะครับเป็นไวรัสการก่อโรคเอดส์นะครับนั่นแปลว่าคุณจะต้องติดเชื้อ HIV ก่อนครับแล้วถึงจะไปก่อโรคเอดถูกต้องนะครับเราเลยบอกว่า HIV กับเอดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับโดยเชื้อ HIV เนี่ยจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวครับพี่เบิร์ดแล้วก็เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยก็อย่างที่พวกเรารู้กันก็คือมีหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันเนาะในการต่อสู้กับโรคต่างๆนะครับรวมถึงโควิด-19เม็ดเลือดขาวนี่ก็ทำหน้าที่ในการต่อสู้เนาะเป็นเหมือนทหารด่านหน้าในการไปสู้รบกับเชื้อโรคพวกนี้นะครับถูกต้องครับแล้วก็เหมือนวัคซีนเนี่ยในการที่เราฉีดเข้าไปก็ไปเสริมสร้างไอ้ตัวนี้แหละในการที่จะไปสู้กับเจ้าโควิดรวมถึงโรคอื่นๆด้ว
ยไม่ใช่แค่พวกนี้นะครับเม็ดเลือดขาวก็จะทำหน้าที่นั้นนะครับทีนี้ครับการมี HIV เข้าไปนะฮะ มันจะไปเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นพอเม็ดเลือดขาวตัวนี้หายเริ่มถูกทำลายนะครับมันหมายถึงภูมิคุ้มกันของเราก็จะต่ำลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เชื้อ HIV ทำลายภูมิคุ้มกันเราลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่เราอ่อนแอมากๆคือทำให้เชื้อโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนพวกเราได้เนี่ยถูกต้องครับถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเราเป็นเอดละถูกต้องครับถูกไหมครับเพราะว่าเอดเนี่ยชื่อย่อก็ย่อมาจากอะไรนะครับพี่เบิร์ตย่อมาจาก acquired immunodeficiency syndrome นะครับหรือพูดง่ายๆคือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่ติด HIV ในระยะแรกเนี่ยยังไม่เท่ากับเป็นเอดเพราะว่ายังมีภูมิคุ้มกันที่มากเพียงพอที่จะต่อสู้กับโรคต่างๆได้ทีนี้นี่คือเรื่องราวของ HIV เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่า HIV เนี่ยคนที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นเอดเสมอไปถ้าเรารักษาหรือว่ายับยั้งเชื้อ HIV ไว้ได้ทันเนี่ยเราก็จะไม่ไปถึงขั้นการเป็นเอดนั่นเองแสดงว่าอย่างหนึ่งที่พวกเรารู้ได้เลยก็คือว่าการเป็นเอดเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวถูกต้องน่ากลัวหมายถึงว่าพอภูมิคุ้มกันเราเขาเรียกว่าน้อยลงมากๆเนี่ยการแทรกซ้อนของโรคอื่นๆเนี่ยมันจะตามมาเยอะจะตามมาเยอะฟิลไม่ใช่ฟิลเนาะแต่ว่ามันก็คล้ายกับการทำงานของไวรัสโควิด-19เลยที่จะเข้าไปจับกับปอดของเรานะครับแล้วก็ทำลายเนาะการทำงานของปอดเราทำให้แลกเปลี่ยนออกซิเจนน้อยลงอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็พอปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนน้อยลงร่างกายเราก็อ่อนแอเนาะใช่ทีเนี้ยก็จะหายใจอะไรลำบากมากพอหายใจลำบากอวัยวะในร่างกายอื่นๆที่ต้องการออกซิเจนไปเลี้ยงต้องการอะไรมันก็จะค่อยๆที่จะเริ่มส่งผลละอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะฉะนั้น HIV เนี่ยมันจะขั้นกว่าตรงนี้ไปอีกเพราะว่านอกจากพอภูมิคุ้มกันเราเสียหมดปั๊บเนี่ยไม่ว่าโรคอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้ามาหาเราได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเอสเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคอื่นๆมากมายหลายโรคตามมาแล้วพอโรคหลายๆโรคแทรกซ้อนปั๊บเนี่ยมันส่งผลให้คนไข้ที่เป็นเอสเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้สูงนั่นเองครับครับเอาล่ะทีนี้เรามาลองดูว่าเรื่องจริงแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นที่มีการค้นพบ HIV ขึ้นมาเนี่ยเชื้อตัวนี้มันพบมาจากไหนนะครับครับครั้งแรกเลยนะครับที่มีการระบุว่ามีการพบเชื้อไวรัส HIV นะครับเกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกฮะเมื่อปีพ.ศ.นะฮะ2502หรือปี1959ราวๆสักเกือบ60 กว่าปีที่ผ่านมานะครับที่มีการระบุว่าพบเชื้อ HIV ครั้งแรกนะครับโดยการพบครั้งนี้นะครับโดยนักระบาดวิทยานะครับได้ศึกษาถึงต้นตอของการติดเชื้อ HIV นะครับที่มีครั้งแรกเลยนะครับที่มีการเปิดเผยมาในปี2542นะครับหรือว่าปีพ.ศ.ก็คือ1999นะครับเลขสวยมากเขาระบุอย่างนี้ฮะว่าสายพันธุ์ HIV เนี่ยนะครับเขาไปเจอสายพันธุ์นึงก่อนฮะชื่อว่าสายพันธุ์ S นะครับ SIV S สิงคโปร์ถูกต้องฮะ SIV นะครับซึ่งเป็นไวรัสในลิงชิมแปนซีฮะไวรัสตัวนี้นะครับมีลักษณะคล้ายๆกับไวรัสของ HIV ในมนุษย์มากๆเลยนะฮะข้อสรุปที่เขาเริ่มแรกเลยนะครับที่เขาสรุปได้ก็คือแสดงว่าลิงชิมแปนซีเนี่ยน่าจะเป็นพาหะแพร่โรคมายังมนุษย์ของเราซึ่งต่อมานะครับพวกเขาก็ได้ศึกษาเนาะว่าทำไมเจ้าตัวไวรัส S เนี่ย S สิงคโปร์เนี่ยนะ SIV เนี่ยที่ถึงพบในตัวลิงชิมแปนซีนะครับนะครับพวกเขาก็พบว่าลิงชิมแปนซีนะครับก็มีนิสัยก็คือชอบล่ากันลิงตัวใหญ่เนี่ยก็จะล่าตัวเล็กนะครับซึ่งล่ามาเป็นอะไรก็ล่ามาเป็นอาหารทำอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาคาดการว่าเชื้อไวรัสจากไอ้2ตัวนี้แหละผสมกันเนาะนะครับแล้วก็กลายเป็นเจ้าเชื้อไวรัสตัวใหม่ครับสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า SIV CPC CPC ก็ได้หรือ CPZ นั่นเองนะฮะหรือ CPZ นะครับซึ่งเขาก็คาดการว่าเจ้าไวรัสตัวนี้แหละครับตัวใหม่เนี่ยก็สามารถถ่ายทอดนะครับระหว่างจากเจ้าตัวลิงชิมแปนซีนี่เนาะพี่เบิร์ดมาสู่มนุษย์ได้นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าเจ้าตัวโรคของเชื้อไวรัสตัว HIV เนี่ยของลิงเนี่ยติดมาสู่คนเนี่ยกลายเป็น HIV HIV ในปัจจุบันเนี่ยโดยวิธีการธรรมชาตินะครับซึ่งอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะติดได้หลายๆอย่างเนาะนะครับซึ่งจะติดในพื้นที่ของเมืองแอฟริกันนะครับซึ่งเขาคาดการว่าอาจจะติดจากการที่คนชาวแอฟริกันเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมแปลกๆอย่างเช่นการมีเซ็กกับลิงถูกต้องครับรวมถึงการบริโภคลิงเป็นอาหารนะครับแล้วก็ที่เป็นไปได้มากสุดก็คือพวกนักล่าพี่เบิร์ตนักล่าชาวแอฟริกันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยอาจจะติดเชื้อจากแผลของลิงชิมแปนซีที่เขาไปล่าก็ได้ถูกต้องครับอาจจะโดนกัดโดนลิงข่วนอย่างเงี้ยแล้วมีการติดเชื้อมาจากบาดแผลเหล่านั้นก็ได้ใช่นี่ก็เป็นคำเป็นข้อสันนิษฐานของนักวิทยาศาสตร์ของเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆว่าตัว HIV ที่เป็นต้นกำเนิดก่อให้เกิดโรคเอดส์เนี่ยนะฮะหลักๆก็คือมาจากตัวลิงชิมแปนซีนั่นเองนะครับเป็นการคาดการณ์จากหลักของวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ครั้งแรกเลยนะครับนั่นคือครั้งแรกที่เราเจอ HIV นะครับแต่ครั้งแรกที่ว่ามีการระบุนะครับว่ามีการพบ
การเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์นะครับหรือว่ามีภูมิกันต่ำมากแล้วเนี่ยคือเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2524นะฮะหรือว่าปีค.ศ. 1981ครั้งแรกพบที่สหรัฐอเมริกาคุณผู้ฟังฮะผู้ป่วยเนี่ยคนแรกเลยนะครับเป็นชายรักร่วมเพศฮะเขาป่วยมาจากโรคปอดบวมนะครับโดยเชื้อของ Pneumocystis carinii นะครับทั้งที่เขาปกติเนี่ยคนนี้นะผู้ชายคนนี้นะครับเป็นคนที่แข็งแรงมาก่อนนะครับและเขาก็ไม่เคยใช้ยากดภูมิต้านทานเลยนะครับผลการตรวจจากห้องแลบเนี่ยบอกว่าเซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานเนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการศึกษาย้อนหลังไปเนี่ยเขาพบว่าโรคนี้นะครับไอ้โรคเอดส์เนี่ยนะฮะมีต้นกำเนิดนะครับมาจากแถบแอฟริกาตะวันตกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503แล้วนะครับซึ่งต่อมาก็คือเหมือนที่เราเล่าเมื่อกี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเริ่มจากตรงนั้นปั๊บมันก็แพร่ต่อมายังเกาะเฮติในอเมริกายุโรปคือถ้าเรียงไทม์ไลน์อ่ะก็คือว่าพบเชื้อ HIV ตัวเนี้ยตอนประมาณปีคริสตศักราช1959หรือไม่เบิร์ดถูกต้องครับผมนะครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะคือเจอแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันอะไรยังไงถูกต้องครับเพราะว่า HIV ตัวเนี้ยมีการศึกษาอีกทีนึงอ่ะในปีประมาณ1999ถูกก็คือหลังจากนั้นมานานมากแต่ในระหว่างตรงกลางเนี่ยมีคนเจอเอดส์แล้วใช่ครับมีคนเจอเอดส์แล้วก็คือปี1981ครับก่อนที่จะไปเริ่มศึกษาเจ้าตัว HIV ถูกต้องครับก็คือพอเราคือตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าตัวเนี่ยคืออะไรครั้งแรกที่เขาเจอเลยคือเขาจะเจอผู้ป่วยที่อยู่ก็ภูมิต้านทานลดลงก็คือนั่นคือครั้งแรกที่เขาเจอคือปี1981พอเขาเจออย่างนั้นปั๊บเนี่ยเขาก็เลยทำการพบว่าโอเคคนนี้น่าจะเกิดจากการป่วยกับจากเชื้อโรคบางอย่างที่เกิดการแพร่ระบาดขึ้นนั่นก็คือเขาทำการศึกษาพบเชื้อ HIV ในตอนหลังนั่นเองทีนี้เขาก็เลยระบุว่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นจากเชื้อตัวนี้แหละเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคภูมิต้านทานตัวนี้ต่ำมากนอกจากนี้คุณผู้ฟังฮะเชื้อตัวนี้นะครับก็ได้มีการแพร่ระบาดนะครับไปในหลายทวีปนะครับทั้งอเมริกายุโรปรวมถึงมาถึงเอเชียของเราด้วยนะครับอย่างเช่นในประเทศไทยของเรานะฮะผู้ป่วยเอดส์รายแรกนะครับเป็นชาย28ปีนะครับซึ่งเขาเนี่ยเดินทางไปศึกษาต่อที่อเมริกาและมีพฤติกรรมรักร่วมเพศด้วยนะครับเริ่มมีอาการในปีพ.ศ. 2526โดยได้รับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาครับเขาพบว่าปอดเนี่ยมีการอักเสบจากเชื้อตัวนี้นะฮะที่เป็นเช่นเดียวกับคนที่พบครั้งแรกเลยนะครับแพทย์ก็เลยลงความเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะป่วยเป็นโรคเอดส์จึงได้กลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยในปี2527และก็เสียชีวิตต่อมาในเวลาต่อมานะครับซึ่งจะบอกว่าหลังจากที่พบผู้ป่วยรายแรกกับพี่เบิร์ตในปีประมาณ2524เนาะจะบอกว่าตั้งแต่ปีนั้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเจ้าตัว HIV หรือโรคเอดส์เนี่ยนะครับพบผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกแล้วเนี่ยประมาณ80ล้านคนเลยครับพี่เบิร์ตและยังมีผู้เสียชีวิตเนี่ยจากเจ้าตัวโรคตัวนี้นะครับราวๆประมาณ36ล้านคนเลยทีเดียวเพราะว่าก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเหมือนที่เราบอกข้างต้นว่าก็ยังเป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองตัวเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอดส์เองเนี่ยตัวโรคเนี่ยไม่ได้มีความน่ากลัวทำให้ผู้ป่วยหรือว่าอะไรตายได้เลยนะครับเพราะมันแค่ไปลดภูมิต้านทานแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะเสียชีวิตจากโรคที่แทรกซ้อนกลับมาได้ง่ายมากนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีโอกาสที่จะติดเชื้ออื่นๆได้มากและมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงถ้าเราดูจากสถิติเนี่ยเกือบราวสัก 50% ของผู้ป่วยเลยนะที่มีการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังโรคนี้ก็ยังคงมีความน่ากลัวอยู่นะครับทีนี้เมื่อปีที่ผ่านมาฮะมีการรายงานที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการพบเชื้อ HIV ที่เขาบอกว่าเป็นเชื้อ HIV ที่อยู่ในเนื้อเยื่อมนุษย์ซึ่งมนุษย์คนนี้นะครับมีความเก่าแก่มากๆที่เป็นเนื้อเยื่อที่เขาเก็บเอาไว้โดยมนุษย์คนนี้นะครับได้เป็นเนื้อเยื่อที่เขามีชีวิตตอนปี1966ฮะโอ้โหซึ่งเป็นช่วงแรกๆที่เริ่มมีการค้นพบตัวเชื้อ HIV แรกๆเลยตอนนั้นยังไม่เจอโรคเอดส์เลยนะถูกต้องนะแต่ว่าเขามีการสตาฟคนคนนี้เอาไว้ครับคือเก็บเนื้อเยื่อของคนคนนี้เอาไว้ทีเนี้ยโดยมีการเปิดเผยในปีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังฮะว่ามีทีมนักไวรัสวิทยาจากนานาชาตินะครับ ค้นพบข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดหรือที่เราเรียกเป็นจีโนมนั่นเองนะฮะเป็นรหัสพันธุกรรมเนี่ยที่มีสภาพเกือบสมบูรณ์มากๆของไวรัส HIV ชนิด HIV 1กลุ่ม M นะครับซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าเป็นกลุ่มที่สร้างหรือว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดโรคเอดส์มากที่สุดในปัจจุบันนะครับโดยการค้นพบครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาพบมาจากตัวอย่างเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองของมนุษย์ที่เขาเก็บไว้นานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะครับหรือว่าประมาณสัก50ปีเนี่ยนะฮะโดยหลักฐานการค้นพบครั้งนี้นะครับเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับแล้วก็ชิ้นล่าสุดเลยที่ยืนยันว่ามนุษย์เนี่ยได้มีการติดเชื้อไวรัส HIV แล้วก็มีการแพร่ระบาดกระจายอยู่ในหมู่ของประชากรแถบช่วงของแอฟริกากลางมานานอย่างน้อย17ปีก่อนที่จะมีการค้นพบ
ตัวของไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคเอดส์นั่นเองนะครับเรามีการค้นพบโรคเอดส์ครั้งแรกในปี1981นะฮะจริงๆหมายความว่าตัวไวรัสเนี่ยมีการกระจายอยู่นานแล้วแต่ว่าคนเริ่มมาป่วยหรือว่าพบครั้งแรกก็มีการคนป่วยเป็นโรคเอดส์เนี่ยก็คือในปี1981เหมือนที่เราเล่าไปด้านข้างบนเมื่อกี้นะฮะครับซึ่งรายงานวิจัยเนาะพี่เบิร์ดที่ตีพิมพ์ในวารสาร PNAS นะครับก็ระบุว่าเจ้าตัวอย่างชิ้นเนื้อที่เบิร์ดพูดไปเนี่ยดังกล่าวเนี่ยที่เก็บจากชายวัย38ปีที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเนี่ยครับเมื่อปี1966นะครับก็นับว่าเป็นหลักฐานการติดเชื้อเนาะจากชิ้นเนื้อเนาะถูกต้องที่เขาเรียกว่ามันบ่งบอกได้เลยว่าเจ้าตัว HIV เนี่ยมีการแพร่ระบาดมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็นับว่าเป็นหลักฐานนะครับของการติดเชื้อ HIV ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตรวจเลือดนะครับพี่เบิร์ตในคนป่วยที่ติดเชื้อ HIV ในปีประมาณ1976ก็คือว่าถ้าพูดกันง่ายๆคือว่าพวกเราเนี่ยชาวโลกเนี่ยเข้าใจว่าเชื้อ HIV เนี่ยเพิ่งมีการระบาดในปีประมาณ1976หลังจากการตรวจเลือดแล้วก็พบเจ้าเชื้อนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากชิ้นเนื้อที่พี่เบิร์ตเล่ามาเนี่ยนะครับที่มีการเก็บเนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นแล้วค่อนข้างเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างสำคัญมากๆว่าเจ้าเชื้อ HIV เนี่ยมีมานานแล้วมีมาก่อนหน้านี้เกิน10ปีอ่ะถูกต้องครับใช่ฮะซึ่งทางนักวิจัยนะครับดร.โซฟีกรีซิลนะครับทีมหนึ่งในทีมผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งเมืองลีเฟนของประเทศเบลเยียมนะครับเขาบอกว่าการค้นพบครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทีมวิจัยแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการลองถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัส HIV ตัวนี้แล้วนะครับผลการลองถอดรหัสครั้งนั้นเนี่ยชี้ว่ามีร่องรอยการติดเชื้อมาจากลิงชิมแปนซีนะครับมาสู่คนโดยมีมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1900แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเชิงรูปธรรมจนมาเจอหลักฐานชิ้นนี้ที่มีการตรวจจากชิ้นเนื้อก็เลยยืนยันได้ชัดเจนเลยว่าสมมติฐานที่เขาตั้งเนี่ยถูกต้องนะครับและดร.กีซิลนะครับกล่าวต่อว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยสอดคล้องกับแนวคิดตามแบบจำลองของการแพร่ระบาดและวิวัฒนาการของไวรัสที่เราคาดที่มนุษย์คาดเดาไว้นะครับและช่วยให้เข้าใจมากขึ้นถึงกลไกที่เชื้อ HIV เนี่ยปรับตัวให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเซลล์และพฤติกรรมมนุษย์จนเกิดให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับผมซึ่งการเข้าใจนี้นะฮะอาจจะนำไปสู่การพัฒนายาหรือว่าวิธีการรักษาต่อไปได้นะครับโดยทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังฮะเชื้อ HIV นี้นะครับนำมาสู่การเกิดโรคเอดส์เนี่ย 95% ก็คือตัวที่เราบอกเมื่อกี้เลยคือเป็น HIV 1กลุ่ม M นั่นเองนะครับซึ่ง HIV 1กลุ่ม M ตัวนี้นะครับสามารถฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วกว่า36ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้นพบรหัสทางพันธุกรรมนี้นะครับจึงอาจจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการที่จะทำให้สามารถเอาชนะตัว HIV ตัวนี้ได้นะครับครับเมื่อกี้ที่เราพูดมาทั้งหมดก็เป็นประวัติคร่าวมั้ยก็ละเอียดอยู่นะก็ระดับหนึ่งแล้วล่ะเกี่ยวกับ HIV แล้วก็เอดส์นะครับทีนี้มาพูดถึงวิธีการรักษาบ้างพี่เบิร์ตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะโยงเข้าสู่ที่เราเคยบอกไปก็คือมีอยู่2กรณีในโลกแล้วที่หายได้แต่ทีนี้ไอ้นั้นน่าจะเป็น2กรณีพิเศษมากๆสเปเชียลมากๆนะครับคุณผู้ฟังฮะทีนี้มาดูวิธีการที่เขาต่อสู้หรือว่ารับมือกับตัว HIV ตัวหรือว่าโรคเอดส์บ้างนะครับนั้นตั้งแต่มีการค้นพบผู้ป่วยคนแรกนะครับแล้วก็แพทย์นักวิจัยเนี่ยก็ทั่วโลกเลยนะฮะพยายามที่จะหาวิธีหรือว่ายามารักษาตัวของหรือว่ารับมือของ HIV แล้วก็เอดส์นะครับครับคุณผู้ฟังครับทีนี้เรามาดูตัวยาตัวแรกนะครับที่มีการค้นพบขึ้นมานะครับเป็นเรื่องราวของยาตัวแรกนะฮะคุณผู้ฟังครับมีนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้รับทุนนะครับจาก NIH National Center Institute นะครับหรือว่าย่อๆก็คือ NCI นะครับเขาได้ทุนมานะฮะเขามีการพัฒนายาตัวหนึ่งขึ้นมานะครับยาตัวนี้ชื่อย่อๆว่าเป็น AZT นะครับครับเขาผลิตยา AZT ตัวนี้ขึ้นครั้งแรกในปี1964ครับโดยจุดประสงค์ตอนนั้นเลยนะฮะเขาจะเอายา AZT ตัวนี้มารักษาโรคมะเร็งแต่ด้วยประสิทธิภาพของยานะครับพบว่ายาตัวนี้ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้เพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้ก็เลยถูกพับแล้วก็ระงับโปรเจกต์นี้ไปนะครับแต่ต่อมาคุณผู้ฟังฮะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อมันเป็นยารักษาโรคมะเร็งแล้วไม่ได้ผลด้วยจะเล่าทำไมแต่ว่ายาตัวนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อรักษาโรคมะเร็งคุณผู้ฟังครับเพราะว่าต่อมาในทศวรรษที่1980หลังจากที่มีการค้นพบตัวผู้ป่วยเอดส์แล้วนะครับโรคตัวโครงการนี้เนี่ยก็ได้ถูกรวบรวมอยู่ในส่วนหนึ่งของตัว NCI หรือว่าแหล่งทุนนี้นะฮะเพราะในช่วงนั้นเนี่ยเขามีการรวบรวมตัวยาต่างๆที่เคยมีการทดลองเอาไว้เพื่อรวบรวมมาหาว่ายาตัวไหนสามารถต้านเชื้อ HIV หรือว่าต่อสู้กับโรคเอดส์ได้บ้างผลปรากฏว่าตัว AZT ตัวนี้ที่ตอนแรกรักษาโรคมะเร็งไม่ได้ปรากฏว่าพอมาทำการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า AZT ตัวนี้สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อ HIV ได้โดยไม่ทำลายเซลล์อื่นๆที่เป็นเซลล์ปกติของร่างกายมันเลยทำให้บริษัทยาของประเทศอังกฤษนะครับได้รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจโปรเจกต์นี้น่าสนใจก็เลยให้ทุนสนับสนุนการทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินว่ายา AZT ตัวนี้ที่สามารถรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์เนี่ยสามารถทำได้แค่ไหนนะครับโดยเขาลองทดลองอย่างนี้คุณผู้ฟังฮะเขาลองทดลองในการใช้ AZT อย่างเดียว
ในการรักษาผู้ป่วยเอดส์พบว่าสามารถลดการเสียชีวิตและการติดเชื้อ HIV ลงได้แม้ว่าอาจจะส่งผลข้างเคียงที่ค่อนข้างร้ายแรงสำหรับในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฮะในปีในเดือนมีนาคมปี1987นะครับ AZT จึงกลายเป็นยาตัวแรกของโลกเลยนะฮะที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาในการรักษาโรคเอดส์ AZT ก็เลยกลายเป็นยาตัวแรกที่เป็นความหวังใหม่ในการเอาชนะตัวโรคเอดส์หรือว่าจะฆ่าเชื้อ HIV นั่นเองครับกว่า40ปีที่ผ่านมาพี่เบิร์ดได้มีการพยายามเนาะคิดค้นยาเพื่อรักษาเจ้าตัวเชื้อไวรัส HIV เนี่ยนะครับหรือว่าโรคเอดส์เนี่ยนะครับจะบอกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเจ้าตัวยาที่ไปรักษาเนาะพี่เบิร์ดหรือวิธีการที่สามารถรักษาโรคเอดส์แบบได้ผลนะครับแล้วก็ให้หายขาดแบบคนทั่วไปได้นะครับแต่ว่าตัวยาใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่น้อยลงจากยาตัวแรกๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีแนวทางในการรักษาในหลายวิธีมากขึ้นนะฮะก็ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าทุกคนถ้าพูดขนาดนี้แต่ว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโรคที่น่ากลัวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันป้องกันได้เนาะก็เหมือนที่หลายๆองค์กรนะครับหรือว่าหลายๆหน่วยงานในปัจจุบันที่รณรงค์กันเรื่องของการติดเชื้อ HIV หรือว่าเอดส์นะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เสริมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยนะครับขณะมีเพศสัมพันธ์หรือการกินยาเพ็ปยาเพ็ปอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีส่วนช่วยซึ่งถ้าใครที่อยากจะรู้ในวิธีการป้องกันอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับในแหล่งหาความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรืออะไรก็ตามก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้แต่ว่าจะต้องบอกนี้ว่าถ้าในเชิงการแพทย์เนี่ยยังไม่มียานะครับที่สามารถกำจัดเชื้อตัวนี้ออกไปได้มีแต่ยาที่กดเจ้าตัวเชื้อไวรัส HIV เนี่ยให้ต่ำมากๆขนาดที่ไม่สามารถตรวจเจอและไม่สามารถแพร่เชื้อได้เท่านั้นเองแต่พี่เบิร์ดครับโลกเราก็ไม่ได้ดูสิ้นหวังขนาดนั้นครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมานะครับเหมือนที่เราเกริ่นไปตอนต้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเจอกรณีที่2ที่เขาคาดการณ์ว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับสามารถกำจัดเชื้อได้เองโดยภูมิคุ้มกันของตัวเองเป็นกรณีที่2แต่มันมีกรณีแรกครับถูกต้องครับที่เขาเรียกว่าเชื้อของผู้ป่วยเนี่ยก็สามารถหายออกไปได้เหมือนกันหายออกไปได้แต่ว่าด้วยวิธีการที่ต่างกันถูกต้องครับวันนี้เราจะพาผู้ฟังไปดูทั้ง2วิธีเลยนะครับทีนี้เราไปดูวิธีแรกกันก่อนนะครับวิธีแรกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่รู้สึกว่าโลกใบนี้จะมีความหวังในการเอาชนะโรค HIV โรคเอดส์หรือว่าเชื้อ HIV นะครับผู้ฟังฮะย้อนกลับไปในปี1995นะครับคุณบราวน์นะครับเขาได้รับการวินิจฉัยว่าตัวของคุณบราวน์เองเนี่ยติดเชื้อ HIV นะครับขณะที่เขาอาศัยอยู่ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับต่อ12ปีต่อมาในปี2007คุณผู้ฟังฮะนอกเหนือจากเขาจะป่วยเป็นโรคติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์แล้วนะฮะเขายังพบว่าเขาได้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอีลอยด์เฉียบพลันนะครับจากไขกระดูกด้วยนะฮะโดยการรักษามะเร็งของเขาเนี่ยส่งผลให้เกิดการทำลายส่วนของไขกระดูกอื่นๆที่เหลือด้วยจึงจำเป็นจะต้องมีการปลูกถ่ายไขกระดูกนะฮะจากผู้บริจาคที่มีการกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตัวไขกระดูกอันนี้นะครับที่ได้รับการปลูกถ่ายมาเนี่ยมันเกิดการกลายพันธุ์กลายเป็นส่วนที่หายากอย่างเช่นตัว DNA ตัวที่เกิดการกลายพันธุ์หายากตัวนี้นะครับก็คือ CCR5 หรือว่า CCR5 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคำสั่งหรือว่ารหัสพันธุกรรมที่สร้างช่องทางให้เชื้อ HIV เนี่ยสามารถเดินทางผ่านเข้ามาและทำให้เซลล์เนี่ยติดเชื้อได้แต่การกลายพันธุ์นี้คุณผู้ฟังฮะมันทำให้ช่องทางการเดินทางของเชื้อ HIV เนี่ยถูกตัดขาดส่งผลให้เชื้อ HIV ไม่สามารถเดินทางเข้ามายังมนุษย์ได้จึงเป็นการตัดขาดทำใหHIV ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นั่นเองทำให้เหมือนมนุษย์เนี่ยมีความต้านทานต่อโรค HIV ได้จากการถ่ายกระดูกตัวนี้ถูกต้องครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราพูดง่ายๆคือว่า CCR5 เนี่ยมันเป็นช่องทางที่ตัว HIV เดินทางไปมาทำให้ HIV เข้าร่างกายเราแต่พอไขกระดูกของคุณคนนี้หลังจากการปลูกถ่ายแล้วเนี่ยไขกระดูกหรือว่ารหัสพันธุกรรม CCR5 เนี่ยเกิดการกลายพันธุ์มันทำให้ช่องทางเนี่ยปิดลงHIV ก็ไม่สามารถเดินทางไปมาได้ก็เลยเกิดการป้องกันหรือว่าการยับยั้งเชื้อ HIV ขึ้นไปโดยปริยายนั่นเองครับซึ่งการปลูกถ่ายนะครับไขกระดูกเนาะของนายบาวที่พี่เวิร์ดเล่าไปเนี่ยครับส่งผลให้เขาเนี่ยมีระดับเชื้อของ HIV เนี่ยในกระแสเลือดลดลงนะครับมาสู่ในระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้นะครับและไม่ต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัสอีกต่อไปครับถือเป็นการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามครับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยกลับมากำเริบอีกครั้งครับในเดือนเมษาแล้วก็ลามไปถึงสมองไขสันหลังก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในที่สุดนะครับไม่ว่าวิธีการนี้นะครับจะเป็นวิธีการที่รู้จะได้ผลนะฮะแต่ว่าก็ไม่เหมาะที่จะใช้กับประชากรที่กำลังป่วยเป็นโรคนี้ทั่วโลกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นความหวังใหม่ให้กับโลกใบนี้ที่จะเอาชนะ HIV นะครับ
ซึ่งนอกจากนี้คุณผู้ฟังฮะนี่เป็นรายแรกที่สามารถเอาชนะได้ด้วยการใช้สเต็มเซลล์นะครับทีนี้ล่าสุดนะฮะคุณผู้ฟังในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแพทย์ในอังกฤษครับได้เปิดเผยว่าเขาพบชายคนหนึ่งเช่นเดียวกันเลยฮะลักษณะคล้ายคุณบราวน์เมื่อสักครู่เลยนะครับเป็นชายคนหนึ่งที่อยู่ในกรุงลอนดอนนะครับเป็นผู้ป่วยรายที่2ของโลกคุณผู้ฟังฮะที่ได้รับการรักษาจนหายจากการติดเชื้อ HIV ซึ่งล่าสุดผู้ชายคนนี้นะครับได้เปิดเผยตัวออกมาแล้วนะครับว่าเป็นใครนะฮะเขาเลยกลายเป็นความหวังใหม่ของคนที่ติดเชื้อ HIV ที่สามารถกลับมาหายได้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องของคุณอดัมนะครับเป็นชายวัย40ปีนะฮะซึ่งข่าวนี้เป็นข่าวที่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาหลังจากที่แพทย์เนี่ยได้ใช้วิธีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์นะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขาปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้กับคุณอดัมเพื่อต้องการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองให้กับคุณอดัมซึ่งในขณะนี้เขาก็ยังเป็นผู้ป่วยโรค HIV ด้วยและเขาเป็นป่วยเป็นมะเร็งด้วยวิธีการรักษาของเขาก็คือต้องการคล้ายๆคุณบ่าวถูกต้องฮะเขาก็เลยต้องการจะปลูกรักษาโรคมะเร็งนี้นะฮะด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาพบว่าผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้แก่คนไข้รายนี้นะครับพบว่ามียีนกลายพันธุ์ในสเต็มเซลล์ตัวนั้นน่ะมียีนกลายพันธุ์ที่สามารถต้านเชื้อไวรัส HIV ได้ด้วยก็เลยส่งผลให้เขาเนี่ยสามารถหายจากโรคมะเร็งในปี2012และก็ปลอดเชื้อ HIV มาตั้งแต่ปี2003ไปพร้อมๆกันด้วยครับหมายความว่าพอการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์สำเร็จปั๊บในสเต็มเซลล์นั้นเนี่ยนอกเหนือจะช่วยรักษาโรคมะเร็งแล้วในสเต็มเซลล์นั้นพบเชื้อตัวบางอย่างที่มีการกลายพันธุ์ซึ่งเชื้อที่กลายพันธุ์นั้นสามารถต้านเชื้อไวรัส HIV ได้ส่งผลให้การปลูกสายสเต็มเซลล์ของเขาเนี่ยได้ประโยชน์2ต่อแรกก็คือหายจากมะเร็งต่อที่2ก็หายจากการเป็นเชื้อติดเชื้อ HIV ด้วยนะครับแม้ว่าในขณะนั้นนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญจะยกให้เห็นว่าการรักษานี้นะครับเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในการที่จะต่อสู้กับเชื้อ HIV สาเหตุของโรคเอดส์นะครับแต่ว่านี่ก็ยังคงเห็นชี้ให้เห็นว่ามันยังเร็วเกินไปนะครับที่จะบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้หรือว่าคุณอดัมเนี่ยนะครับหายขาดจากการติดเชื้อ HIV แล้วจากการที่ตรวจไม่พบเชื้อแค่ครั้งแรกนะครับโดยคณะแพทย์นะครับผู้รักษาเนี่ยระบุว่าหลังจาก1ปีที่ประกาศข่าวไปนะครับถึงความสำเร็จในการรักษาคุณอดัมเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยแพทย์นะครับตรวจไม่พบเชื้อ HIV ในเลือดของคุณอดัมนะครับรวมถึงน้ำอสุจิและเนื้อเยื่อของเขามาเป็นเวลา30เดือนแล้วครับนับตั้งแต่เขาหยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสครับพี่เบิร์ตนะครับซึ่งศาสตราจารย์ราวินดากุปชานะครับหัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะครับให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่านี่แสดงให้เห็นถึงการรักษา HIV ได้หายขาดแทบจะสมบูรณ์นะครับซึ่งศาสตราจารย์กุปชาเนี่ยที่เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคนไข้นะครับปลอดจากเชื้อ HIV มาแล้ว2ปีครึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังฮะนี่จะชี้ให้เห็นว่าวิธีการของทั้ง2คนเลยนะฮะทั้งของคุณบราวน์แล้วก็คุณอดัมเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่รักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกว่าสเต็มเซลล์นะครับทั้ง2คนเลยนะครับซึ่งทำให้สามารถมีเชื้อบางมีตัวรหัสพันธุกรรมบางอย่างที่เกิดการกลายพันธุ์และไปต้านเชื้อไวรัส HIV พอดีครับใช่ครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังเห็นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคุณอดัมหรือคุณบราวน์ด้วยนะครับเขาใช้วิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกว่าสเต็มเซลล์นะครับซึ่งแม้ว่าจะดูได้ผลดีนะฮะแต่ว่าวิธีการนี้ไม่ได้เหมาะสมกับผู้คนเป็นนับล้านที่กำลังติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอดส์นะครับเพราะว่าการที่เขารักษาได้แบบนี้และปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ได้นะครับสเต็มเซลล์ที่เขามาปลูกถ่ายเนี่ยเพื่อรักษาการเป็นโรคมะเร็งของคุณอดัมและคุณบราวน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยคนอื่นๆที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะฮะหรือว่าไม่ได้จำเป็นต้องปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ทุกคนและการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยากและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้กับทุกๆคนในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์จึงอาจจะดูได้ผลแต่อาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมกับทุกๆคนนะครับครับซึ่งจะบอกว่าที่เราเล่าไปเนี่ยการปลูกถ่ายการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์การปลูกถ่ายไขกระดูกก็ดีนะครับก็เป็นครั้งแรกเนาะในโลกที่พบว่าเขาเรียกว่าเป็นความโชคดีเนาะถูกต้องครับจากการรักษามะเร็งแล้วบังเอิญไปรักษาเจ้าตัวเชื้อ HIV ด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่านั้นคือครั้งแรกครับพี่เบิร์ตแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีอีกหนึ่งความสำเร็จครับก็คือพบว่ามีคนนะครับที่สามารถกระจัดเชื้อ HIV ได้จริงๆครับเป็นครั้งที่2ของโลกครับซึ่งเกิดขึ้นกับหญิงวัย31ปีจากประเทศอาร์เจนตินาครับเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเขาเนี่ยสามารถหายจากการติดเชื้อ HIV ได้ครับพี่เบิร์ตโอ้ครับครับทีนี้วิธีการเขาทำยังไงอะไรเงี้ยบ้างหญิงสาววัย31ที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับเขาได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV และได้รับการรักษาโดยใช้ยาต้านไวรัสนะพี่เบิร์ตหลายชนิดมากในระยะเวลาประมาณ6เดือนครับในระหว่างที่เธอเนี่ยตั้งครรภ์เพื่อป้องกันเชื้อจะติดไปยังลูกนะใช่ครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่เข้าสู่ลูกในครรภ์นะครับแต่การทดสอบ
หาสารพันธุกรรมของเชื้อ HIV เนี่ยในเซลล์เม็ดเลือดแดงของคนไข้เนี่ยกับพบว่ามีเพียงแค่เศษซากครับของสารพันธุกรรมที่หลงเหลืออยู่เท่านั้นพี่เบิร์ตและไม่พบเซลล์ไวรัส HIV ที่สมบูรณ์เลยนะครับโดยแพทย์เนี่ยก็สันนิษฐานว่าคนไข้เนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่สามารถกระจัดเชื้อไวรัสได้ด้วยตัวเองจึงได้ทำการทดสอบนะพี่เบิร์ตเขาก็คือคาดการสันนิษฐานแล้วว่าพอตรวจเลือดแล้วไม่มีเนาะไม่เจอที่สมบูรณ์เลยถูกต้องฮะเขาก็นำเซลล์ของเธอเนี่ยครับประมาณ 1,000 ล้านเซลล์ครับพี่เบิร์ตไปตรวจตอบเนาะซึ่งผลลัพธ์ก็คือไม่พบร่องรอยการติดเชื้อจากเซลล์เหล่านั้นเลยครับซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นหญิงสาวเนาะชาวเจนีนาที่เป็นกรณีที่2ของโลกนะครับกรณีที่1เนี่ยก็เหมือนที่เราเล่าไปก็คือเรื่องของสเต็มเซลล์นะครับที่สามารถกำจัดเชื้อได้เองโดยการสเตอไรซิ่งเคียวนะครับในปัจจุบันเนี่ยเธอมีการตั้งท้องคนที่2พี่เบิร์ตนะครับทีนี้ทีมแพทย์เนี่ยก็กำลังวินิจฉัยแล้วก็ปรึกษากันอยู่นะครับว่าที่เธอไม่มีเชื้อ HIV ในร่างกายเนี่ยยังจำเป็นจะต้องกินยาต้านไวรัสไหมนะครับเพราะว่าพอท้องคนที่2ปั๊บเนี่ยก็จะมีอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะในเมื่อเธออาจจะแบบมีเชื้อน้อยมากจนไม่สามารถตรวจพบได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วเชื้อเหล่านี้มันจะมีโอกาสไหมที่ว่าสุดท้ายแล้วเชื้ออาจจะแบบตกไปยังลูกติดต่อไปที่ลูกไหมแล้วยังต้องเป็นเด็กผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้ที่ท้องตั้งท้องคนที่2เนี่ยจำเป็นต้องกินยาต่ออีกไหมหรือว่ากินยาเพิ่มไหมเพื่อจะฆ่าเชื้อต่อป้องกันไม่ให้ติดไปยังลูกนะฮะซึ่งทีนี้ครับทางนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ให้เธอเนี่ยเตรียมนมแม่เนาะเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเอาไปนะครับวิจัยทำวิจัยนะครับเพื่อระบุว่ามีไวรัสอยู่ในนมแม่หรือไม่ด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งว่าอาจจะไม่มีเชื้อที่จะส่งไปยังลูกแน่นอนนะครับถูกต้องครับซึ่งการค้นพบนี้นะครับอาจจะไม่สามารถสรุปได้นะว่าสำหรับผู้ที่เป็น HIV ปัจจุบันนี้ที่เป็นกลุ่ม Elite Controller เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าผู้ที่สามารถยับยั้งเชื้อ HIV ได้ในระดับต่ำหรือผู้ที่กินยาต้านไวรัสไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวเชื้อเนี่ยลดลงมาขนาดที่ว่าไม่สามารถตรวจเจอได้เลยครับแล้วคนพวกนี้จะต้องหยุดกินยาแล้วก็ภูมิการจะรักษามันยังไม่สรุปได้ขนาดนั้นก็คือหมายความว่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับวิธีการนี้อาจจะไม่ได้ระบุว่าทุกคนที่กินยามาตลอดเนี่ยนะฮะจะสามารถกดภูมิลงมาแล้วอยู่ในระดับต่ำแล้วพออยู่ระดับต่ำปั๊บไม่ใช่ว่าทุกคนจะหยุดกินยาเหมือนผู้หญิงคนนี้แล้วจะหายขาดได้ถูกต้องเพราะว่าทุกคนในปัจจุบันนี้ยังคงต้องกินยาต่อไปเพื่อกดให้ตัวเชื้อตัวนี้ลดต่ำลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้คือหยุดกินยาไปเลยเพราะฉะนั้นเรายังต้องหาแนวทางกันต่อไปแต่ว่าเคสนี้เป็นเคสพิเศษเธอเป็นกรณีพิเศษที่ภูมิคุ้มกันของตัวเธอเองเนี่ยสามารถกำจัดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างทั้ง3เคสที่เรามาฝากคุณผู้ฟังวันนี้นะครับน่าจะเป็นเคสหลักๆที่เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าอาจจะดูมืดๆมนๆสักหน่อยในเส้นทางข้างหน้าที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัส HIV หรือเอสในขณะนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังคงมีแสงสว่างอยู่บางๆนะครับให้เราเห็นอยู่บ้างว่าแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยากต่อไปในอนาคตแต่เชื่อว่าด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะสามารถเอาชนะตัวของ HIV หรือว่าโรคเอสทำให้เราสามารถรักษาหรือว่าจัดการกับพวกตัวเชื้อเหล่านี้ได้แน่นอนถูกต้องครับสำหรับใครที่ฟังรายการของเรารมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็อยากจะพูดคุยกับพวกเราหรืออยากให้เราเล่าเรื่องแปลกๆเรื่องสนุกเรื่องไหนอีกก็สามารถพูดคุยกันเข้ามาได้ในหลากหลายช่องทางนะครับช่องทางการสื่อสารหลักๆของเราก็คือเพจ Facebook คณะวิทยาศาสตร์มอนั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับเรื่องแปลกๆเนี่ยก็มีให้ศึกษาแล้วก็มีรายการเราเนี่ยนะเป็นรายการหนึ่งที่จะเอาเรื่องราวแปลกๆกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเราจะมาพบกันทุกๆวันพฤหัสบดีนะฮะหลังจากนี้เนี่ยในพีต่อไปเนี่ยเราจะหยิบยกเรื่องราวในวิทยาศาสตร์ในมุมมองใหม่ๆในมุมมองต่างๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามหรือว่าใครที่เพิ่งมาฟัง EP นี้เป็น EP แรกนะครับเรามี EP หลักเนี่ยมาถึง9 EP แล้วนะครับรวมถึง EP พิเศษด้วยนะครับอีก 2-3 EPก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม EP ต่อไปกันด้วยนะครับถูกต้องครับสำหรับรายการเซนส์สั่งของเรานะครับก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook คณะวิทยาศาสตร์มอของเราแล้วก็รับชมได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Podcast Google Podcast Podbean รวมถึง SoundCloud แล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะครับนะครับ PSUSCI นะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนครับผมเบิร์ตปิยมิตรครับผมแม็กพานุมาตรครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมอหาดใหญ่ FM 88 PSU Broadcast